Destroy objects while in a vehicle เพื่อนๆจะต้องทำลายวัตถุในเกมโดยที่อยู่ในยานพาหนะทรายแนะนำว่าลงที่ไหนก็ได้แต่ส่วนตัวจะชอบมาลงที่ไนโตรโดรมสำหรับภารกิจรถนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันจะมีรถชัวร์ๆอยู่หลายคันแล้วก็จะมีจุดที่เราทำการมอดรถได้นะคะการมอดรถก็คือการมาชนกล่องพวกเนี้ยกล่องแต่ละอันมันก็จะมีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนกันบางอันเป็นฮิลบางอันเป็นกันชนหน้ารถบางอันเป็นล้ออะไรแบบนี้นะคะทรายคิดว่าสิ่งที่จำเป็นมีอยู่2อันนะคะเช่นที่ทรายไปชนมาเมื่อกี้ก็คือคาวแคชเชอร์แล้วก็ล้อค่ะคาวแคชเชอร์เนี่ยมันจะทำให้เราชนสิ่งก่อสร้างพังได้ง่ายแล้วก็ชนได้แรงกว่าอีกอันนึงมันจะเป็นสไปค์นะคะการชนอีกแบบนึงคือสไปค์ซึ่งสไปค์เนี่ยมันชนคนค่อนข้างแรงแต่ว่าชนพวกอ็อบเจกต์เนี่ยบางอันที่เลือดเยอะๆมันจะไม่พังนะคะเควสกำหนดให้ทำ150ชิ้นดูเหมือนเยอะแต่ว่าวันแรกๆเนี่ยก็น่าจะผ่านกันหมดแล้วนะคะเพราะว่ามันแบบขับไปชนกำแพงชนกล่องหรือว่าชนรั้วนิดเดียวมันก็พังแล้วค่ะแป๊บๆเดี๋ยวก็ผ่านนะคะอันนี้อาจจะเป็นเควสที่ไม่ต้องไปใส่ใจมากก็ได้เพราะว่าเล่นๆไปเดี๋ยวมันก็จะผ่านเองค่ะเพราะยังไงซีซั่นนี้ทุกคนก็ต้องใช้รถอยู่แล้วนะคะ